ปรากฏว่ามีการออกมาเฉลิมฉลองหลังจากที่มีการโจมตีอิสราเอลเพราะเหมือนกับกูร้องตะโกนดีใจที่อิหร่านเอาคืนอิสราเอลถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับทางกองทัพของอิหร่านก็ออกมาเตือนนะครับว่าจะไม่โจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ที่โจมตีไปเพราะว่าเอาคืนเพราะคุณมาโจมตีเราก่อนฉะนั้นอย่าคิดที่จะมาเอาคืนอีกไม่งั้นจะหนักกว่านี้รวมถึงเตือนไปที่สหรัฐอย่าคิดช่วยอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่อิสราเอลก่อนหน้านี้ได้ไปโจมตีสถานทูตของอิหร่านแล้วก็ล่าสุดอิหร่านได้มีการโจมตีเหมือนกับว่าเป็นการเอาคืนและที่สุดแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพลตรีมูฮัมหมัดบาเกรีเสนาธิการกองทัพบกของอิหร่านแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ว่าปฏิบัติการโจมตีเพื่อลงโทษอิสราเอลได้ยุติลงแล้วอิหร่านไม่มีเจตนาที่จะเดินหน้าโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องการโจมตีล่าสุดเมื่อคืนวันก่อนนี้ก็เพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลถล่มสถานทูตของอิหร่านในซีเรียเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามันเป็นการข้ามเส้นอิหร่านนั้นยอมไม่ได้ดีนะฮะแล้วก็เตือนด้วยว่าอิสราเอลอย่าคิดเอาคืนเพราะถ้าอิสราเอลคืนอิหร่านก็จะยิ่งตอบโต้และครั้งนี้จะรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนด้วยแล้วก็เตือนไปถึงสหรัฐด้วยว่าอย่าไปคิดที่จะช่วยอิสราเอลในการตอบโต้อิหร่านเพราะอิหร่านก็จะเอาคืนสหรัฐเช่นกันจะโจมตีฐานทัพของสหรัฐที่มีอยู่ทั่วโลกดีนะฮะแล้วก็ส่วนบรรยากาศของกรุงเตหะรานของอิหร่านนั้นปรากฏว่ามีการออกมาเฉลิมฉลองหลังจากที่มีการโจมตีอิสราเอลเพราะเหมือนกับกูร้องตะโกนดีใจที่อิหร่านเอาคืนอิสราเอลถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับทางกองทัพของอิหร่านก็ออกมาเตือนนะครับว่าจะไม่โจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ที่โจมตีไปเพราะว่าเอาคืนเพราะคุณมาโจมตีเราก่อนฉะนั้นอย่าคิดที่จะมาเอาคืนอีกไม่งั้นจะหนักกว่านี้รวมถึงเตือนไปที่สหรัฐอย่าคิดช่วยอิสราเอลในการโจมตีนี่นะฮะก็ต้องตอนนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยพออิหร่านโจมตีเสร็จแล้วเตือนแบบนี้แล้วเนี่ยท่าทีของอิสราเอลจะเอายังไงจะหยุดแค่นี้ไหมนะฮะเพราะว่าอิสราเอลมีกำหนดจะประชุมจัดประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงนะครับก็มีนายรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมอดีตนายพลของอิสราเอลซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองของฝ่ายค้านที่อยู่ในครม.ก็จะตัดสินใจว่าอิสราเอลจะตอบโต้อิหร่านหรือไม่อย่างไรนี่นะฮะคือถ้าตอบโต้กันแล้วก็จะทำให้ความขัดแย้งในตอนออกกลางนั้นมันบานปลายลุกลามใหญ่โตออกไปได้มันจะกลายไม่ใช่กลายเป็นแค่สองประเทศมันจะกลายเป็นสงครามในระดับภูมิภาคนี่นะฮะก็เขากำลังจับตาดูอยู่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับอิสราเอลแล้วว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อนะฮะสื่อหลายสำนักเนี่ยเขารายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้บอกกับนายรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างพูดคุยกันทางโทรศัพท์ประมาณสัก25นาทีว่าสหรัฐไม่สนับสนุนสหรัฐจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับปฏิบัติการใดๆเพื่อตอบโต้กับอิหร่านอันนี้ประเด็นแรกประเด็นต่อมาไบเดนยังบอกกับเนทันยาฮูด้วยว่าอิสราเอลควรถือว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นชัยชนะของฝ่ายตัวเองแล้วเพราะสามารถยิงสกัดการโจมตีได้เกือบทั้งหมดไม่ได้มีความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นและนั่นสะท้อนศักยภาพทางทหารของอิสราเอลที่เหนือกว่าความเสียหายจากอิหร่านล้างแค้นไม่มากนี่นะเท่าที่มีรายงานจนถึงตอนนี้ก็คือเด็กหญิงอายุ10ขวบอยู่ในชุมชนชาวเบดูอินทะเลทรายเนเกรฟทางตอนใต้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดอาวุธตกใส่บ้าน
และฐานทัพอากาศในวาทิมที่ทะเลทรายเนเกฟนะฮะก็เสียหายทางโครงสร้างเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติงานได้เต็มร้อยอิสราเอลมีการปล่อยคลิปเครื่องบิน F-35 ลงจอดได้ตามปกติคือไบเดนก็พยายามจะบอกว่า1 เราจะไม่ช่วยอิสราเอลในการโจมตี 2 อิสราเอลควรคิดว่าอิหร่านตอบโต้มาเนี่ยแทบจะทำอะไรอิสราเอลไม่ได้เลยนะสามารถสกัดได้หมดมีความเสียหายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนั่นก็ถือว่าน่าจะเป็นชัยชนะของอิสราเอลแล้วพูดเหมือนกับว่าอย่าไปโจมตีเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะแล้วก็เสียหายน้อยเสียหายน้อยไม่ได้เสียหายเยอะแยะมากมายรุนแรงใช่เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขามีระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับก็เรียกว่าไอออนโดมแล้วก็มีเครื่องบินของสหรัฐกับอังกฤษในทะเลแดงก็ยังช่วยยิงสกัดโดรนแล้วก็ขีปนาวุธของอิหร่านไปหลายสิบลูกนะครับกองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อวานนี้ว่าการโจมตีโดยตรงจากอิหร่านครั้งแรกนะครับมีโดรน170ลำจรวดร่อน30ลูก2ชนิดนี้เนี่ยไปไม่ถึงอิสราเอลรวมกันแล้วประมาณ200ลูกไปไม่ถึงอิสราเอลส่วนขีปนาวุธนำวิถี120ลูกมีเล็กน้อยมากที่หลุดรอดระบบป้องกันทำให้ฐานทัพอากาศเนวาทิมในทะเลทรายในเกฟทางตอนใต้ของอิสราเอลเสียหายนิดหน่อยนะครับแผนล้างแค้นของอิหร่านจบลงด้วยการที่อาวุธทั้งหลายที่ส่งมาถล่มนั้นถูกยิงตกถูกสกัดได้ 99% นะครับอันนี้ทางอิสราเอลเขาแถลงนะฮะยิงไปเนี่ยหลายร้อยลูกแต่เข้าเป้าไปสร้างผลกระทบกับอิสราเอลได้นิดหน่อยเท่านั้น 99% ถูกยิงสกัดเอาไว้ได้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าเรือรบและเครื่องบินสหรัฐสกัดโดรนได้กว่า70ลูกขีปนาวุธนำวิถี3ลูกไม่ได้บอกรายละเอียดว่าใช้เครื่องมืออะไรในการทำลายอาวุธที่ยิงมาจากอิหร่านอิรักซีเรียและเยเมนก่อนไปถึงอิสราเอลขณะที่สำนักข่าว CNN เขารายงานว่าเรือรบสหรัฐใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธเจจิสบนเรือพิฆาต2ลำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสกัดขีปนาวุธนำวิถีอิหร่านอย่างน้อยได้3ลูกนะครับเดี๋ยวนี้เขาขนาดนั้นนะยิงขีปนาวุธไปยิงข้ามประเทศไปเลยข้ามทะเลไปนะก็ถูกยิงสกัดตกเอาไว้ได้นะโอ้โหนะแต่จะเป็นจริงไปตามนั้นไหมว่าอิหร่านแถลงหยุดแล้วยุติปฏิบัติการแล้วแล้วก็สหรัฐก็เรียกร้องว่าอิสราเอลก็อย่าเอาคืนนะเขาจะเอาคืนไหมหรือเขาจะไม่เอาคืนได้เลยฮะนี่สื่ออย่างThe Time of Israel เขารายงานว่าหลังจากที่มีการหาลือกันหลายชั่วโมงคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลที่สุดแล้วยังไม่ตัดสินใจจะตอบโต้การโจมตีของอิหร่านคาดว่าน่าจะมีการประชุมครั้งใหม่ในระยะเวลาอันใกล้นี้และการในการประชุมนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสงครามเขามีกระทรวงนี้ด้วยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสงครามร่วมกับผู้สังเกตการในคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้ตอบโต้อิหร่านแต่ข้อเสนอนี้ได้รับการคัดค้านจากรัฐมนตรีกลาโหมหัวหน้ากองทัพอิสราเอลและสมาชิกคนอื่นๆส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อพูดถึงจังหวะเวลาและลักษณะของการตอบโต้อิสราเอลก็จนถึงตอนนี้ยังไม่ชัดนะฮะผู้นำจากประเทศ G7 จัดประชุมฉุกเฉินผ่านการประชุมทางวิดีโอซึ่งมีนายกรัฐมนตรีของจอร์เจียนะฮะแล้วก็ของอิตาลีเป็นประธานในการประชุมนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีแห่งอิตาลีเป็นประธานในการประชุมนะครับโดยจุดประสงค์ของการประชุมฉุกเฉินครั้งนี้ก็เพื่อหารือเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านต่ออิสราเอลนี่นะหลังจากการประชุมกลุ่ม G7 ก็ได้แถลงการบอกว่าพวกเราผู้นำกลุ่ม G7 ขอประณามอย่างชัดเจนบนเงื่อนไขที่รุนแรงที่สุดจากการโจมตีอิสราเอลโดยตรงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของอิหร่านที่มีต่ออิสราเอลอิหร่านยิงโดรนและขีปนาวุธหลายร้อยลูกไปที่อิสราเอลแต่อิสราเอลก็สามารถเอาชนะการโจมตีนี้ได้ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรเราขอแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและสนับสนุนอิสราเอลรวมถึงประชาชนอิสราเอลอย่างเต็มที่
นี่นะฮะแล้วก็ในแถลงการนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านได้ก้าวไปสู่ความไม่มั่นคงของภูมิภาคและความเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวในระดับภูมิภาคที่ไม่สามารถควบคุมได้สิ่งนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนี่นะก็คือไม่เห็นด้วยกับการที่อิหร่านโจมตีกลับมาที่อิสราเอลนะครับแล้วก็ไม่ควรจะโจมตีอีกต่อไปที่บอกว่าอิหร่านโจมตีตรงถึงอิสราเอลมีนัยยะถึงระยะยาวเนี่ยอันนี้มาจากการวิเคราะห์ของประธานและ CEO นายพอลชาเรมนะนายพอลชาเรมไม่ใช่ภาพนี้นะคนเนี้ยเขาเป็นประธาน CEO ของสถาบันตะวันออกกลางแห่งสหรัฐเขาแสดงความเห็นกับสำนักข่าว AFP เขาบอกเหตุการณ์เนี้ยสำคัญมากเหตุการณ์ที่อิหร่านยิงจรวดไปที่อิสราเอลสำคัญมากมันอาจจะดูไม่มีนัยยะสำคัญอะไรมากในระยะสั้นเราอาจเห็นว่านี่อาจจะไม่นำไปสู่การบานปลายอีกจากฝั่งอิสราเอลซึ่งสหรัฐก็พยายามเตือนอิสราเอลไม่ให้ตอบโต้เพราะการโจมตีนี้สร้างความเสียหายนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่ถูกสกัดเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าคุณพอซาเลมเนี่ยบอกว่าในระยะยาวมันจะเป็นการเปลี่ยนทั้งสำหรับอิสราเอลและสหรัฐเพราะในช่วง30ปีที่ผ่านมาอิหร่านจะใช้ตัวแทนที่เป็นกองกำลังติดอาวุธนะทั้งในเลบานอนซีเรียอิรักเยเมนและก็อ้างเสมอว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะอิหร่านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตรงที่อิหร่านเข้ามาทำเองใช้อาวุธของตัวเองโดยตรงนะครับและนี่จะเป็นการคุณพอใช้คำว่าสร้างอะไรเงามืดให้กับอิสราเอลไปอีกนานและส่งผลต่อความคิดของสหรัฐดังนั้นจึงคิดว่าในระยะยาวมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากอิหร่านกำลังขีดเส้นสีแดงว่าเมื่อเจ้าหน้าที่นายพลของตัวเองถูกสังหารถูกโจมตีตอนตายที่เพราะว่าอิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียนะครับชาเลมบอกว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าอิสราเอลจะไม่ดำเนินการทันทีเพราะอิสราเอลอาจจะตระหนักว่าหากทำอะไรอิหร่านก็จะทำด้วยและมันก็จะเกิดกระแสใหม่ที่พวกเขาอยากจะหลีกเลี่ยงขณะที่ในทางการเมืองคิดว่าเขาจะสามารถต่อรองหาเงินได้จากการที่บอกกับสหรัฐอิสราเอลจะไม่ทำอะไรแต่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนให้กับทางอิสราเอลนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะแต่ว่าคุณพอบอกเลยนะฮะว่ามันจะมีนัยยะไปถึงระยะยาวเพราะว่าอิหร่านเนี่ยลงมาเล่นเองนะครับข้อขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นท่านผู้ชมต้องย้อนกลับไปนะครับต้องย้อนกลับไปถึง40กว่าปีก่อนนะครับเริ่มต้นเมื่อปี1979ตรงกับบ้านเราคพ.ศ.2522โมฮัมเหม็ดเรซาชานะครับผู้นำของอิหร่านคนนี้เนี่ยนะในอดีตผู้นำของอิหร่านคนนี้สนับสนุนตะวันตกและถือว่าอิสราเอลคือพันธมิตรถ้าย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปไทม์ไลน์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับแล้วก็ผู้นำคนนี้ของอิหร่านที่สุดก็ถูกโค่นล้มจากการปฏิวัติอิสลามนะจากการปฏิวัติอิสลามเกิดระบอบประชาธิปไตยแบบใหม่ที่หนึ่งในอุดมการณ์นั้นก็คือการต่อต้านอิสราเอลนะถ้าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์นะอิหร่านกับอิสราเอลสงครามเงาก่อนสู่สงครามตรงนี่นะฮะเมื่อปี2022ผู้นำของอิหร่านที่สนับสนุนอิสราเอลสนับสนุนตะวันตกถูกโค่นล้มนะฮะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพออีก 2-3 ปีต่อมาขณะที่อิสราเอลบุกเลบานอนหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้ทำงานร่วมกับชาวมุสลิมนิกายชีอะห์เพื่อก่อตั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จากนั้นอิสราเอลจึงมองว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดตามแนวชายแดนนะครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่อิสราเอลเนี่ยตามล้างตามผลาญตามถล่มกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับจนมาถึงเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว2566นะครับที่อิสราเอลนั้นถูกโจมตีทางตอนใต้นะครับตรงฉนวนกาซา
ถูกกลุ่มนักรบปาเลสไตน์ฮามาสในฉนวนกาซาบุกเข้าไปเข็นฆ่าผู้คนในอิสราเอลโดยเฉพาะในงานคอนเสิร์ตและมีคนถูกสังหารไปทั้งหมดประมาณ 1,200 คนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้อิสราเอลตามไปเอาคืนจนทางด้านของฉนวนกาซาเนี่ยแหลกย่อยยับแล้วก็การโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียอิสราเอลถือว่าเป็นการเป็นยุทธการคู่ขนานไปนะ มันก็เลยนำมาซึ่งเมื่อวันสงกรานต์อิหร่านก็เลยเอาคืนท่านผู้ชมฮะโลกกำลังน่าเป็นห่วงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและวันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ผมติดตามสถานการณ์สงครามอิหร่านอิสราเอลอย่างใกล้ชิดและสั่งการให้ท่านปลัดและหน่วยงานทุกหน่วยของกระทรวงพลังงานติดตามรายงานสถานการณ์คาดการผลกระทบและแนวทางในการรับมือด้านพลังงานตลอดเวลาเช่นกันพวกเราพร้อมทำงานเพื่อประเทศทุกสถานการณ์แม้อยู่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ครับขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานทุกท่านครับแล้วก็ติดแฮชแท็กพลังงานเพื่อคนไทยมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืนพลังงานเพื่อคนไทยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้คุณวรชัยตั้งสิทธิภักดีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทห้างทองจินหัวเฮงให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวถึงสถานการณ์อิหร่านโจมตีด้วยการส่งโดรนติดระเบิดไปกว่าร้อยลูกบินเข้าไปถล่มเข้าไปที่อิสราเอลนะครับคุณวรชัยบอกว่าส่วนมากข่าวสงครามทำให้ทองขึ้นจริงๆแล้วคนที่รู้จักก็โทรมาถามหลายเคสเหมือนกันว่ามีโอกาสไหมที่ทองจะขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเขาจะมาซื้อทองกันแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะพุ่งขึ้นไปมากแค่ไหนเพราะไม่แน่ใจว่าจะสร้างความเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่าอิสราเอลเองก็คงรอโอกาสนี้อยู่แล้วว่าจะต้องตอบโต้หนักคืนกลับไปก็สร้างข่าวให้เกิดความกังวลในตลาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คุณวรชัยตั้งสิทธิ์พักดีนะครับตกลงให้อิหร่านกับอิสราเอลนี่มันจะทำให้ราคาทองมันแหงครับคุณวรชัยครับดูแล้วก็ถ้าฟังจากข่าวเนี้ยส่วนมากข่าวสงครามทำให้ทองขึ้นนะฮะเห็นจริงๆแล้วอ่ะคนที่รู้จักเขาก็โทรมาถามกันหลายคนการถามว่ามีขายมาที่อะไรทำนองนี้ครับเขาจะมาซื้อทองกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่ายังไงก็ราคาทองคำน่าจะพุ่งขึ้นไปแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะพุ่งขึ้นไปมากแค่ไหนถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าการตอบโต้ของอิหร่านที่บินโดมไปถล่มอิสราเอลใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะสร้างความเสียหายหรือว่ามีหรือเปล่าแต่ผมว่าทางอิสราเอลก็คงรอโอกาสนี้อยู่แล้วว่าจะต้องลงขนาดตอบโต้หนักกลับคืนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างข่าวให้มันเกิดความกังวลในตลาดท่านผู้ชมฮะก็จับตาดูราคาทองในวันนี้วันนี้มีซื้อขายหรือเปล่าเมื่อวันเสาร์นะ13เมษายนวันสงกรานต์นะทองลงมานะทองลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปร้อนแรงตั้งแต่พฤหัสศุกร์พอวันเสาร์เนี่ยทองลงมารู้สึกจะอยู่ที่ 41,000 กว่าบาทนะนะ 41,250 บาทนะเมื่อวันเสาร์นะก็ติดตามดูท่านผู้ชมฮะปกติแล้วถ้าเกิดการสู้รบเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาราคาทองอาจจะขึ้นใช่นะราคาทองจะขึ้นนะหุ้นร่วงทองขึ้นใช่น้ำมันขึ้นด้วยใช่น้ำมันขึ้นด้วยน้ำมันขึ้นด้วยนะฮะส่วนแนวโน้มท่านผู้ชมฮะการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงต่างประเทศของไทยอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรก็พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับว่าสถานการณ์จะบานปลายหรือไม่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ต้องดูว่าหลังจากนี้อิสราเอลจะโจมตียังไงนะฮะสองการตอบโต้จะเป็นตัวบอกว่ามันจะบานปลายไปถึงไหนถ้าสุดแล้วสองประเทศนี้เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบจะวุ่นวายมากขึ้นเพราะจะมีการเคลื่อนกำลังทั้งทางบกทางเรือนะฮะ
แล้วก็ยังดูยากว่าจะบานปลายไปถึงระดับภูมิภาคหรือไม่3ตัวแนวรบนะแนวรบตัวแทนอื่นๆก็เริ่มจะมีการปะทุขึ้นมามากขึ้นเช่นแนวรบตัวแทนในซีเรียในเยเมนในฉนวนกาซาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองฟังกันในบางช่วงนะฮะจะบานปลายไปถึงไหนถึงไหนนะครับว่าถ้าสุดท้ายแล้ว2ประเทศนี้เข้าสู่สงครามโดยตรงไม่ใช่สงครามทางอากาศอย่างเดียวคือสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะวุ่นวายมากเพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนกำลังทางบกทางเรือเพราะฉะนั้นก็ยังดูยากอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าบานปลายจริงๆไปสู่สงครามระดับภูมิภาคเนี่ยและส่วนที่3ก็คือว่าแนวรบตัวแทนอื่นๆเนี่ยมันจะเริ่มปะทุขึ้นมามากขึ้นไหมแนวรบตัวแทนในซีเรียในเยเมนในฉนวนกาซาในที่ราบสูงโกลานแล้วก็ในตะวันออกกลางโดยทั่วไปที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีผลประโยชน์มีตัวแทนมีทูตมีกลุ่มบุคคลเคลื่อนไหวอยู่อันนี้ก็ต้องดูว่ามันจะร้อนระอุบานปลายไปถึงระดับนั้นไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่าทั้งสองประเทศอิหร่านกับอิสราเอลยังไม่อยากจะทำสงครามเต็มรูปแบบจริงๆนะครับแต่การโต้ต่อทางอากาศแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไปอีกพักหนึ่งมันคงหยุดยากละคือยิงขีปนาวุธใส่เมืองหลวงใส่ภายในประเทศซึ่งกันและกันทั้งสองประเทศเนี่ยยังไม่เคยทำมันก็คงจะอยู่ในระดับนี้จนกว่าทั้งสองจะพอใจหรือว่าจนกว่าจะเอาตรงนี้ไปผูกกับเรื่องของข้อยุติในเรื่องฮามาสซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็มีข่าวว่าวางเงื่อนไขไว้อยู่แล้วว่าถ้าจะให้สองประเทศนี้ยุติการเผชิญหน้าเรื่องฮามาสจะต้องมีทางออกดีกว่านี้ทั้งสองฝ่ายนี่นะฮะแล้วก็ถามต่อมาว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไทยต้องทำยังไงนะฮะอาจารย์ปณิธานเนี่ยบอกว่าทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเป็นมิตรกับไทยนะอันดับแรกก็คือต้องรอมติของสหประชาชาติเพื่อใช้ช่องทางนั้นส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายในการกดดันแต่ถ้าจะให้ดีก่อนสหประชาชาติมีความชัดเจนไทยก็อาจจะแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยตรงก็ได้แล้วเรียกร้องให้ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเพื่อนเราลดความรุนแรงลงส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้เลือกข้างอยากให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันด้วยดีประเด็นที่สองก็คือดูแนวโน้มที่สหประชาชาติและอาเซียนเคลื่อนไหวประเด็นที่3ดูผลประโยชน์ของ2ประเทศนี้ในประเทศไทยอย่างจริงจังเพราะคนอิหร่านและอิสราเอลก็เข้ามาในไทยเยอะและมีผลประโยชน์ต่างๆหากสถานการณ์มันบานปลายเขาจะสั่งให้โจมตีผลประโยชน์ในประเทศต่างๆแม้ปกติเขาไม่เลือกประเทศไทยเพราะไม่อยากผิดใจกับไทยแต่หากสถานการณ์มันผกผันจริงๆก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้เพราะว่าเคยทำมาแล้วเช่นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เข้ามาพยายามลักลอบสังหารอิสราเอลหลายรอบเป็นคดีความก็ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งขึ้นถึงศาลฎีกาก็มีมาแล้วในกรณีฆ่าคนขับแล้วเอาไปรถไปไว้ที่สวนลุมตอนนั้นเราคงจะจำกันได้นะฮะมีระเบิดซ่อนอยู่ด้วยใช่ที่กระทรวงพาณิชย์จะมีความชัดเจนซึ่งก็คงไม่นานไทยก็แสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยตรงก็ได้นะครับแล้วเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับซึ่งเป็นเพื่อนเราเท่านั้นลดความรุนแรงแต่อันนี้ไม่เคยทำเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมีผลประโยชน์ในอิสราเอลเยอะกับอิหร่านเราก็ใกล้ชิดจริงๆก็ควรจะทำส่งสัญญาว่าเราไม่ได้เลือกข้างแต่ว่าเราอยากให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันด้วยดีซึ่งปกติก็ทำบ้างแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะทำหรือเปล่าแต่ว่าก็ควรจะทำใช่ไหมครับประเด็นที่สองก็คือดูแนวโน้มที่สหประชาติที่อาเซียนสามก็คือว่าเราอาจจะต้องดูผลประโยชน์ของสองประเทศนี้ในประเทศไทยจริงๆจังๆเพราะว่าคนอิหร่านก็เข้ามาเยอะอิสราเอลก็เข้ามาเยอะแล้วก็มีผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันบานปลายเขาเข้าสู่สมรภูมิแล้วเขาสั่งให้มีการโจมตีผลประโยชน์ของการและกันในประเทศต่างๆเขาก็จะเลือกประเทศต่างๆปกติไม่เลือกประเทศไทยเพราะไม่อยากผิดใจกับไทยนะครับแต่ว่ามันถ้าสถานการณ์ผกผันจริงๆมันก็ไม่แน่คือมันประมาทไม่ได้ถ้าตรงไหนมีช่องเขาก็เคยทำมาแล้วฮิซบอลเลาะห์เคยเข้ามาพยายามลอบสังหารอิสราเอลหลายรอบรวมทั้งโบสถ์ของอิสราเอลที่ตำรวจแล้วก็ไปเฝ้าอยู่เป็นประจำแต่ต้องไม่ประมาทมันต้องยกระดับนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ